รอมีในเอเชียใส่แมสก์กันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะขึ้นรถแล้วตอนนี้รอรับยาเฉยๆตอนนี้นั่งไกลผู้คนมากไม่เป็นไรเจอเต้าปลายไหมเจอตัวจริงเขาดูดีกว่าแบบปกติพี่ฟ้าก็ติดตามเขาเรียกอะไรผลงานเขาเนาะลุกไปใช่ไหมเมื่อวานก็ได้เจอแต่ว่าได้เจอไกลๆไม่ได้เจอในระยะแบบไม่ได้เข้าไปคุยอะไรอย่างเงี้ยตัวจริงดูดีมากแฟนคลับเยอะมากเลยนะคะไม่แปลกใจน่ารักไปเลยปะรอก่อนใช่ไหมจะกอดเธอไว้ให้นานเท่าแล้วพี่ฟ้าขอบคุณนะคะเอายาไปให้พอใช่รอบนี้มารับยาไว้สำหรับ2เดือนเผื่อประกวดเลยเผื่อประกวดเสร็จเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นมากๆสำหรับคนที่แบบเป็นห่วงนะว่าเป็นยังไงบ้างรักษาไปถึงไหนแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ในวันนี้ได้คุยกับคุณหมอได้คอนซัลท์แล้วก็ไปในทางที่ดีขึ้นมากๆสดใสขึ้นแล้วก็นอนหลับสนิทมากขึ้นได้เหมือนได้อยู่กับความคิดตัวเอง mindset ตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยไม่ได้หลังจากที่ได้รับการรักษาก็มีแต่ดีขึ้นไม่มีแย่ลงแล้วก็เอฟเฟคจากยาก็ร่างกายก็ชินแล้วจากตอนแรกที่พี่ฟ้ากินในประมาณ 2-3 วันแรกจะเบลอทำงานไม่ค่อยได้ตอนนี้ก็เริ่มที่จะชินแล้วอาจจะมีอยู่นิดหน่อยแต่ก็ถือว่าดีขอบคุณขอบขวัญนะคะขอบคุณตะวันนะคะมันยากที่จะหายขาดโรคซึมเศร้าอ่ะทุกคนมันยากมากที่จะหายขาดมันมีแต่ว่าพยุงให้มันคงที่หรือว่าดีขึ้นมันยากตับใดที่ยังต้องทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยนะมันก็จะยากเพราะเราจะเหมือนเป็นแบบคนสาธารณะบางครั้งมันจะเป็นสนามอารมณ์อ่ะต้องรับให้ได้กับความคิดของคนทั่วไปกับการวิจารณ์กับคำพูดต่างๆพอดีซึ่งเวลาเราเห็นเนี่ยโอเคแน่นอนว่าคนก็จะบอกว่าอย่าใส่ใจมันพูดได้แต่มันทำยากมันก็จะยากอีกแหละที่เราจะหายขาดหรือมันเป็นไปไม่ได้ก็นอกจากว่าเราต้องเมเนจความคิดตัวเองให้คงที่ไม่ดิ่งไม่จมประมาณนั้นแล้วก็คนถามว่าถามเยอะมากบางคนก็เป็นเยอะเนาะแฟนคลับก็มีอยากจะมาเช็คอาการอยากจะมาดูขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะกว่าเป็นหรือไม่เป็นอ่ะบางทีคนเป็นไม่รู้ตัวก็มีนะคะมารับอยากจะมาเช็คอาการตัวเองว่าเป็นหรือเปล่าบางทีโรคซึมเศร้าไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมันมีหลายอย่างมีแพนิคมีซึมเศร้ามันมีแตกแขนงออกไปเยอะมากๆถ้าได้รับการรักษาแล้วจะชีวิตมันจะสดใสขึ้นพี่ฟ้าแนะนำนะคะอยากให้แบบเรามาเช็คกันดูสำหรับคนที่ทำงานเยอะพักผ่อนน้อยหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะพี่ฟ้ามารับยาที่โรงพยาบาลกรุงเทพยิ้มหวานเราต้องไปเลยปะไปเลยเหรอเดี๋ยวก่อนลงขอเติมหน้า5นาทีเดี๋ยวพี่ฟ้ามีไปถ่ายรายการต่อมาคอนซัลท์กับคุณหมอมารับยาสำหรับ2เดือนยาวๆไปเลยจนประกวดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปถ่ายรายการเสือร้องไห้ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะใครเคยดูรายการเสือร้องไห้บ้างฝากดูด้วยจ้ะเป็นรายการกินอย่างเดียวเสือร้องไห้นี่ใช่ของพี่คาโตะป่ะเอาล่ะได้เจอพี่คาโตะแน่ๆเลยใช่ไหมอย่าลืมไปช่วยกันโหวตนะคะทุกคน
ตอนนี้แบบเดี๋ยวไม่ได้ทานข้าวนะเดี๋ยวไม่ได้ทานข้าวกับบอสนะตอนที่ไปประกวดนะท็อป10ตอนนี้ไทยแลนด์เราล่วงลงไปแล้วสู้ๆเอาใหม่ค่ะโหวตรอบใหม่เราต้องกลับมาแรงกว่าเดิมก็ต้องกลับมาปังกว่าเดิมกดไลค์กดแชร์นะคะใต้ภาพของ Miss Grand Thailand ที่เพจ Miss Grand International นะคะกับ IG ตอนนี้คะแนนห่างออกไปเยอะมากสู้ๆไปโหวตกันค่ะทุกคนเร็วรอบแรกเขาไม่ได้นับแล้วนะคะลืมบอกว่ามันไม่ได้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะสำหรับรอบแรกที่เราโหวตไปคะแนนนำโด่งเลยเนี่ยมาได้แล้วแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคนที่ช่วยกันโหวตทำแบบโหบางคนสมัครหลายแอคเลยเพื่อที่จะมากดไลค์กดแชร์กดโหวตอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆเลยจากใจเลยนะคะขอบคุณมากๆ Thailand เราต้องสู้ๆบอกแฟนอินเตอร์เดี๋ยวพี่ฟ้าต้องไปบอกใน Instagram อาจจะต้องไลฟ์ใน IG อีกรอบนึงหรือจะบอกในนี้อีกรอบหนึ่งเอาไหม Hi everyone please support me vote Thailand Miss Grand Thailand in page Miss Grand the National please you can search in Facebook page Miss Grand the National and then you canit's like port you see Miss Grand Thailand you can like comment and share thank you for what for me ไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วน้องอ๋อใช่พี่ฟ้าอยู่บนรถพี่ฟ้าต้องลงไลฟ์มันไลฟ์ไม่ได้ลืมอ่ะไลฟ์ในไอเนี้ยโอเคค่ะทุกคนฝากยังไงทุกคนไปช่วยวนโหวตรอบ2ด้วยนะคะเพราะว่ารอบแรกบ่าได้แล้วนะหรือว่าจะไว้ไลฟ์ใกล้หน้าดีมันจะได้ไม่โดนบล็อกมันจะได้ไม่รู้ว่าพี่ฟ้าอยู่ในรถ please ช่วยกันโหวตหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้กินข้าวนะตอนนี้ตกอันดับแล้วนี้มีไลฟ์ตอนเย็นด้วยนะคะตอน1ทุ่มที่เพจ Miss Grand Thailand มีไลฟ์กับมาดามแพมกับเจลลี่ไฟเบอร์นะคะฝากทุกคนเข้าไปช่วยกันคุยคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเฮฮามันน่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายก่อนเป็นไลฟ์ส่งท้ายก่อนที่พี่ฟ้าจะไปอินโดไปคุยกันเยอะๆมีนัดกันนะ1ทุ่มที่เพจ Miss Grand Thailand ไลฟ์สดนะคะกับมาดามแพมเดี๋ยวพี่ฟ้าต้องเตรียมตัวไปถ่ายรายการแล้วนะคะวันนี้ใครไปเรียนใครไปทำงานก็สู้ๆนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เข้าไปคุยในด้อมวันนี้อาจจะต้องรอมันอนุมัติก่อนเพราะว่าพี่ฟ้าโดนบล็อกเมื่อเช้าไม่ใช่เช้าหรอกเมื่อกี้ส่งลิงก์ใน TikTok ไปส่งลิงก์เพลงแล้วมันก็เด้งพี่ฟ้าออกเลยเพราะว่าเหมือนกฎกติกาของด้อมตอนนี้มันกำลังตรวจจับบอทใครที่ส่งลิงก์ส่งอะไรมันจะเด้งออกแม้กระทั่งเจ้าของด้อมมันก็ยังเด้งออก6ด้อมเลยอาจจะต้องรอสักแป๊บหนึ่งมีใครชอบเพลงนี้เหมือนพี่ฟ้าบ้างอ่ะมันเอาออกไม่ได้อ่ะมันเอาออกจากหัวไม่ได้เลยแล้วก็เห็นเต็ม TikTok เลยอ่ะตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอใจของฉันมันมีไว้ให้เธอมันตาชีวิตที่คิดให้เราพบเธอเธอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นขอมอบให้กับแฟนคลับที่ยังอยู่ตรงนี้และไม่เคยปล่อยมือไปไหน
มอบให้กับทุกคนที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาก็ยังคงอยู่ตรงนี้ยังรักถึงแม้ว่ามันแบบเขาเรียกอะไรแฟนคลับไม่ได้อยู่ในสถานะที่แบบโหเป็นแฟนแต่มันก็เป็นแบบรักแท้ได้เหมือนกันนะมันก็เป็นรักแท้ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นทุกคนแบบให้ความรักให้อะไรโดยที่แบบไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอยู่ตรงนี้แบบซัพพอร์ตโดยที่ไม่ได้หวังอะไรจากเราเลยอ่ะมันก็เป็นรักแท้เหมือนกันเข้าใจป่ะให้บางคนแบบอาจจะโดนคนรอบข้างแบบเอ้ยเลิกติดตามเถอะไม่มีอะไรเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่ไม่ไปไหนอ่ะก็ให้เพลงนี้เลยชอบเพราะว่าเคยเจอนักร้องใช่ไหมนุ๊กนิวก็น่ารักมากแล้วก็เพลงเนี้ยพี่ฟ้าจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงที่มันออกแนวจีนๆน่ะฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนออกมันมีสำเนียงความเป็นเพลงจีนอยู่อ่ะเพลงเนี้ยเลยชอบแต่ที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอตราบใดที่ทุกคนยังอยู่ตรงนี้พี่ฟ้าก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเหมือนเดิมขอบคุณนะคะคุณกระปุกลุกสำหรับ Universe ใช่ไหมไม่ได้เห็นนานมากขอบคุณนะคะใจที่ใจรักฉันก็จะรักแค่เธอใช่มันเป็นฟิลแบบเคยไหมล่ะเรารักคนบางคนน่ะอยู่ในด้อมพี่ฟ้ามายกตัวอย่างอย่างด้อมหนึ่งอย่างเงี้ยที่อยู่กันมานานมากบางคนแบบใช้รูปพี่ฟ้าได้ซ้ำรูปโปรไฟล์แต่พี่ฟ้าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะลึกๆเรายังไม่รู้เลยว่าคนนี้เป็นใครในแต่ละด้อมอ่ะบางคนไม่ได้ใช้รูปจริงอ่ะแต่เรารักแล้วเราก็แบบผูกพันทั้งที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเข้ามาคุยในด้อมเข้ามาแบบบางคนมาเจอกันหน้างานอ่ะเป็นใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วมาเจอเราหน้างานเราแบบเราสามารถแบบรักคนแปลกหน้าได้อ่ะมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอบางคนเจอหน้างานบ่อยจนจำได้แล้วเห็นจนแบบจำได้อะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวเราไปแล้วนะบางทีเดี๋ยวพี่ฟ้าก็ต้องลงไลฟ์แล้วนะคะคุณฮันเตอร์แรงมากใช่ขอบคุณนะคะสำหรับของขวัญนะว่าก็อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนหรอกอยู่กับทุกคนตรงนี้แหละหันมาเมื่อไหร่ก็เจอไม่ได้อยากให้ทุกคนคิดว่าแบบเป็นศิลปินที่ดังเข้าถึงยากเป็นคนดังนู่นนี่นั่นคือคนธรรมดาเลยเราก็เป็นเพื่อนกันจะบอกแฟนคลับเสมอว่าแบบไม่ต้องยกเหมือนพี่ฟ้าอยู่สูงมากหรือว่าเหมือนพี่ฟ้าแบบเป็นศิลปินที่เข้าถึงนะให้คิดซะว่าเป็นเพื่อนคนนึงเป็นเพื่อนมนุษย์คนนึงแค่นั้นเองที่ทำงานที่เป็นนางงามเฉยๆที่เป็นคนในวงการเฉยๆเราคือเพื่อนกันแต่งงานก่อนประมาณได้ถึงประมาณ5 โมงกว่าฟ้าก็คนธรรมดาคนนึงใช้ชีวิตปกติป่ะ5 โมงไม่น่าจะท้องงานที่แถวตรงวัชรพลวัชรพลไปจริงนะครับลินก็ใครจากคุณนะ
ม่เคยอยู่ในด้อมแต่ก็รักพี่ฟ้าขอบคุณนะเยอะมากคนที่ไม่ได้อยู่ในด้อมนอกด้อมอะไรเงี้ยเยอะมากเราออกจากพอบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันแฟนคลับบอกอ้าวมึงพูดเองนะพูดเองนะทุกคนต้องลงไลฟ์แล้วค่ะเพราะว่ามันขึ้นว่าพี่ฟ้าไลฟ์บนรถเมื่อกี้เดี๋ยวโดนบล็อกไปก่อนนะ